ความรู้สึกวังเวงยังไงก็ไม่รู มาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะสี่ร้อยไร่พร้อมไหมเอ่ยโอ้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนปิดเพลงก่อนสัตว์กลัวนะก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องกล่าวคำว่านะครับผมปิ้งสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็น้องๆ นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเอ่ยนะครับจำกันได้หรือเปล่า TikTok 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 คุ้นๆหรือเปล่าครับมีใครจำสถานที่แห่งนี้ได้บ้างเอ่ยนะครับกระแทกหนึ่งมาเลยนะสหายนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับเพราะว่ามาสายมากๆเลยนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแล้วก็อะไรอีกหลายๆอย่างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยไหนๆก็เรามาเจอกันแล้วนะครับ 4-5 วันที่เราไม่ได้เจอกันก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับข้าพเจ้าก็อดดราก้อนนะครับมังกรสู้ผีขาลุย 4G นะครับเตะผีกระจุยกระจายนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามาเพื่อไขปริศนาแล้วก็หาคำตอบทั้งหมดทั้งมวลนะครับวันนี้ไม่มีอะไรมาขวางผมได้แน่นอนนะครับวันนี้ผมทำการบ้านมาดีมากนะครับในระยะไม่เกิน10เมตรผมบอกได้เลยถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยหรืออะไรขึ้นตรงนี้นะครับผมมึงระวังให้ดีละกันนะไส้แตกแล้วก็อยากโทษกันเด้ออ่ะพร้อมกันหรือยังครับทุกๆคนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่าเก็บของแป๊บนึงนะครับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่คนเดียวเลยนะครับเพราะว่า ผมให้ต่อยประจําอยู่อีกจุดนึงนะครับผมเพราะว่าตรงนี้นะครับผมเดินเข้ามาบอกได้เลยว่าเหี้ยฝนจะตกไอ้เล็กแร่ฝนแม่งจะตกครับทุกคนเพราะว่าผมเดินมาลึกแล้วนะครับผมไม่อยากจะเสียเวลาเหมือนคราวที่แล้วนะครับพร้อมหรือยังเทสวอร์เทสวอร์เทสเฮ้ยมีเสียงอะไรบางอย่างครับทุกคนโล่งปะขอโทษนะครับผมท่านใดที่กำลังแดกข้าวอยู่นะครับอ่ะไปกันเลยครับทุกคนไปเลยครับปุ๊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 บโอเคพร้อมดึง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 นะครับนะกำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ไอ้เหวงนะครับผมไปกันต่อนะครับผมทุกคนจะลืมเตือนผมนะครับว่าผมอาจจะวางนะครับผมป้ายไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนะผมถือมาไกลมากๆเลยนะครับโอ้จัวคู่สู้ซาจัวคู่สู้ซาเจ้าของเก่าเขาอยู่ไหนไม่น่าไปถามถึงเจ้าของเก่าเลยนะครับเดี๋ยวเกมนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นบรรยากาศที่เราคุ้นเคยจำกันได้หรือเปล่าครับผมนะผมก็เดินมาจากตรงนั้นนะครับ
ไกลมากเลยนะครับผมอาจจะเสียเวลาตรงจุดนี้ด้วยนะครับนะโอเคไปกันต่อนะทุกคน Let's go แป๊บนึงนะครับเหมือนทุกคนเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่ผมนะครับเจอนะครับผมกับเหตุการณ์ประหลาดหลายสิ่งนะครับผมซึ่งไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับแต่ที่รู้ๆนะครับแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะครับตลอดระยะทางนะครับเหี่ยวหน้ามืดหน้ามืดแป๊บนึงครับอึ๊บโอเคตลอดระยะทางนะครับผมที่ผมเดินเข้ามานะครับทุกท่านผมเจอกับเศษขวดแตกนะครับเป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้ผมจำได้ว่ารอบที่แล้วมันแทบจะไม่มีเลยอยู่ตามพื้นหรือมันอาจจะมีแต่ผมไม่ได้สังเกตนะครับไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าปล่อยมันไปนะครับแต่ผมเจอกับเศษเทียนแล้วก็เศษธูปด้วยนะครับผมซึ่งเยอะมากๆเลยในบางจุดนะครับผมซึ่งตรงนี้เทียนลักษณะยังเหมือนยังใหม่ๆอยู่นะครับแล้วก็ธูปนะครับผมที่ปักตามข้างทางบ้างแล้วก็ที่อะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับวันนี้ภารกิจของผมก็อดดราก้อนนะครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับผมมีผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์โดยชอบธรรมเพราะคงไม่แฮปปี้ให้กับผีอะไรก็ไม่รู้ที่อพยพมาจากแดนไกลหรือที่ไหนสักแห่งหรือใครเข้ามาทำอะไรแล้วก็อะไรต่อมีอะไรแล้วจนกลายเป็นผีแล้วก็อะไรต่อมีอะไรบลาๆๆนะครับเขาคงไม่แฮปปี้แน่นอนนะครับคุณเห็นด้วยกับผมหรือไม่นะครับผมและที่สำคัญไปกว่านั้นเขาก็ไม่แฮปปี้อีกเช่นกันนะครับที่จะให้สถานที่ของเขาแห่งนี้400ไร่ไร่หนึ่งตกไปประมาณ2ล้านนะครับผมนะคูณไปนะครับว่าเท่าไหร่นะครับต้องเป็นที่มิตติ้งนะครับของเรื่องอาถรรพ์หรือของวัยรุ่นหรือของอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดนะครับตรงนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันดีกว่าครับทุกคนว่าแท้จริงแล้วนะครับปริศนาทั้งหมดมันคืออะไรกันแน่นะครับเหตุไฉนเลยตรงสุดทางแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวขอไฟก่อนบึ๊บมาแล้วเหตุไฉนเลยตรงสุดทางถึงไม่ค่อยมีคนอยากไปเหตุไฉนเลยตรงสุดทางถึงมีเรื่องเล่ามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไปแล้วเหมือนมีเสียงคนแต่ไม่มีคนมีเสียงไล่แต่ไม่มีคนมีเสียงคนวิ่งตามเดินตามหลังลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับนะแต่ไม่มีคนแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่วะไอ้เหี้ยเอ้ยนะครับเนี่ยเนี่ยทุกๆคนทางแบบนี้แต่เหมือนมีคนเดินตามนะครับคุณคิดว่ามันคืออะไรแต่วันนี้อาถรรพ์อะไรก็ได้บอกได้เลยนะครับนะมัดรวมกันมาเลยนะครับผมอาถรรพ์ใดที่เบียดเบียนคนนะครับนะมัดรวมกันมาเลยนะครับแต่อาถรรพ์ใดที่ดีๆนะครับเดี๋ยวผมทำบุญให้กวดน้ำให้นะครับท้าก่อนดีกว่านะแป๊บนึงครับทุกๆคนไปแล้วกล้องเบลอแล้วครับเกิดอะไรขึ้นมาแล้วนะครับมาแล้วครับท้าก่อนครับทุกๆท่านนะไม่ท้าก็ไม่ใช่ผมนะครับผมฮึบบับอาถรรพ์อะไรก็ได้ยิฮูได้ยินค่อยบอโปรดมัดรวมกันมาหักคอกูหน่อยโอ้โหไปกับท่าโคตรเท่เลยเชื่อไหมนะไปแล้วนะครับทุกๆคนเอ้ยทางนี้นี่ว่านะครับอาถรรพ์อะไรก็ได้นะครับผมมาไปเลยครับทุกๆท่านทุกๆคนครับผมลืมเล่าไปอย่างหนึ่งนะครับผมนะความเดิมตอนที่แล้วนะครับท่านใดที่ได้ดูตอนที่แล้วจะเข้าใจนะครับว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คืออันนี้ขำๆนะขำๆนะครับนะขำๆบอกก่อนเลยไม่ดราม่าเพราะผมไม่ได้มาให้หวยนะครับผมนะแต่ผมหยิบเซมซีออกมา2ครั้งได้80เหมือนกันทั้ง2ครั้งเลยซึ่งเป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากวันนี้ผมถึงต้องเอาไอ้3นะครับทุกๆคนเห็นไอ้3หรือเปล่าครับนี่ผมถึงต้องเอาไอ้3ของผมมานะครับเพื่อชี้ชะตานะครับกับบางสิ่งที่อยู่ณจุดนี้นะครับผมนะแล้วก็มีเหตุเกิดขึ้นนะครับตอนที่ผมไลฟ์ตัดเมื่อคืนอาทิตย์ที่แล้วที่ไลฟ์ตัดไปแล้วก็มีเหตุบางสิ่งเกิดขึ้นผมเล่าให้ฟังแล้วแล้วผมก็วิ่งมาตรงที่ศาลผมลืมเล่าไปถึงเรื่องผมเจอเซียมซีตกอยู่ตรงพื้นถึง3อันนะครับผมเจอเซียมซีตกอยู่ตรงพื้นถึง3อันเลขอะไรวะใครอยากรู้มั่งบวก1มาหน่อยนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมบอกก่อนเลยว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเป็นคนทำมันหล่นเองตอนที่ผมเดินออกมาจากศาลหรือเปล่าหรือว่า
มีบางสิ่งทำให้ CMC มันตกลงมาอาจจะเป็นหนูอาจจะเป็นแมวหรืออาจจะเป็นคนนะหรืออาจจะเป็นไอ้เหวงอีพะเนียงอีอะไรต่อมีอะไรช่างหัวแม่งนะครับผมหรือผมเก็บไม่หมดตรงนี้ผมอยากให้ทุกๆคนไปย้อนดูในคลิปนะครับผมของภารกิจอาทิตย์ที่แล้วเพราะผมเองก็ข้องใจอันนี้ผมบอกได้เลยว่าผมเองข้องใจกับ CMC ที่ตกลงมา3อันอันนั้นนะครับนะเลขอะไรวะแป๊บนึงนะเลขอะไรวะถ้าผมจำไม่ผิดอะไรวะ374หรืออะไรสักอย่างหนึ่งประมาณนั้นนะครับนะเสียงใครเดินตามกูวะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกๆคนแป๊บนึงนะครับผมไอ้สัตว์เอ้ยโอ้แล้วกูเดินมาไกลแล้วด้วยเนี่ยเฮ้ยทำไมผมได้ยินเสียงเหมือนคนเมาเลยวะทุกๆคนครับใครได้ยินเหมือนผมบ้างครับตัดเสียงนกเสียงอึ่งอ่างเสียงแมลงออกนะครับในไลฟ์อาจจะไม่ได้ยินนะครับผมเพราะว่าเสียงมันเบาค่อนข้างที่จะเบามากนะครับผมเสียงมันค่อนข้างที่จะเบามากครับต่อครับทุกๆคนไปกันต่อไปกันต่อครับทุกๆท่านนะครับCMC แม่งหล่นลงมา3อันครับทุกๆคนนะทำไมผมถึงต้องพูดเรื่อง CMC 3อันนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าเพราะผมจะได้รู้นะครับว่าเสียงที่มันดังมาจากตรงศาลนะครับมันมีเสียงดังมาจากตรงศาลครับหลังจากที่ไลฟ์ผมตัดนะครับแล้วผมก็วิ่งตามมาดูนะครับแต่ปรากฏว่าผมไม่เจอร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนะครับผมแต่ผมเจอเพียงแค่ CMC 3อันอันนั้นนะครับคงไม่มีใครเข้ามาขอหวยตอนที่ผมไลฟ์สดอยู่นะทุกๆคนนะอันนี้เสียงนกเสียงแมลงจะเยอะนิดนึงนะครับทุกๆท่านนะครับผมนะไอ้เหี้ยทางไหนวะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนมีใครจำได้บ้างเอ่ยน่าจะเป็นทางนี้นะครับนะปึ๊บอ๋อจำได้แล้วครับ3แยก3แยกครับอุ้ยเกือบตกแล้วมึงเอ้ยถ้าท่านใดที่ใส่หูฟังนะครับจะได้ยินนะครับผมถ้าไม่ได้ใส่หูฟังผมบอกได้เลยว่าไม่ได้ยินอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมจำได้แล้วแยกสุดท้ายแล้วผมเองดูย้อนหลังไม่ใส่หูฟังไม่ได้ยินอะไรเลยครับเอาละมึงเอ้ยเฮ้ยไอ้ต่อยวอมาแป๊บนึงนะครับกูแตกว่าไงผู้ใหญ่ย้ำนะครับว่าด้านในอันตรายนะครับเพราะว่ามักจะมีอะไรแปลกๆนะพี่จะมีทั้งเสียงคนเลยขนาดว่ามีขวดเลยนะพี่ใช่เมื่อกี้พี่เล่าไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีเสียงคนคุยกันว่าเหมือนเสียงอีป้าที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวดูรอยเท้าก่อนนะครับทุกๆคนมีแต่รอยเท้าสุนัขนะครับเละแบบนี้ถ้าเป็นคนยังไงก็ต้องเห็นนะครับผมมีแต่รอยเท้าสุนัขนะครับไม่มีรอยเท้าคนนะครับทุกๆท่านไม่มีรอยเท้ารถนะครับสุนัขล้วนๆไปกันต่อครับทุกๆคนฮึบอุ้ยเละครับอึบตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเรื่องศรัทธาของคนบางกลุ่มข้าพเจ้าก็อดดราก้อนจะไม่ยุ่งแล้วก็ไม่แตะนะครับเพราะว่ามีคนบางกลุ่มนะครับศรัทธาต่อสถานที่แห่งนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมมาดีนะครับผมอุ้ยเยอะครับเปียกด้วยเปียกครับแป๊บนึงนะทุกคนไปต่อครับโอ้โหแม่งโคตรได้เลยว่ะเฮ้ยเหมือนมีเสียงคนไล่ครับเฮียแป๊บนึงนะครับทุกคน
เหมือนเสียงคนเยอะเลยครับอุ้ยเสียงเหมือนคนเยอะเลยครับทุกๆคนไม่รู้ในไลฟ์มีใครได้ยินหรือเปล่านะครับมีคนอยู่หรือเปล่าครับพี่ชายหุ้ยหุ้ยพอเดินมาใกล้ๆสารเสียงดังมากครับทุกๆคนเดี๋ยวขอดูร่องรอยก่อนนะครับรอบที่แล้วไม่ได้สังเกตตรงนี้ก็มีจั่วคู่สู้ซ่านะครับผมมีแมวอยู่ข้างในทำอะไรล้มหรือเปล่าแป๊บหนึ่งนะตรงนี้นะครับผมไม่แต่ศรัทธานะครับของผู้คนบางกลุ่มนะครับเข้าใจตรงกันนะครับทุกๆคนไม่มีคนนะครับตอนนี้ยังไม่มีคนนะทุกๆคนครับแป๊บหนึ่งนะทุกๆคนมีเสียงหมาครับแต่มีเสียงหมาไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเพราะว่าตลอดทางหมาเต็มไปหมดเลยแต่เมื่อกี้เสียงที่ผมได้ยินเหมือนเสียงคนน่าจะประมาณ4คนขึ้นไปนะครับผมคนน่ากลัวกว่าผีล้านเท่านะครับตรงนี้นะครับกูแตกไอ้เหี้ยมีเสียงคนวะเฮ้ยข้างหลังได้ยินในไลฟ์ได้ยินอยู่นะพี่ข้างหลังตัวเหี้ยอะไรวะอ๋อในไลฟ์ก็ได้ยินเหรอใช่พี่เขามาคุยอะไรกันในป่านี่ตายหาแล้วเรื่องราวในอดีตของสถานที่แห่งนี้นะครับผมจะไม่พูดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ขอมานะครับผมพูดไปก็ไม่มีประโยชน์เรามาดูเรื่องราวในปัจจุบันดีกว่านะครับทุกๆคนแป๊บนึงนะทุกคนเสียงเหมือนคนทะเลาะกันปะวะรอบที่แล้วก็เหมือนผู้หญิงกับผู้ชายทะเลาะกันเหมือนเสียงหายไปแล้วครับทุกคนเฮ้ยไอ้เหี้ยเฟี้ยววะเหมือนคนแก่ทะเลาะกันครับอินฟราเรดส่องเป็นความคิดที่ดีนะพี่สีนะแป๊บนึงนะครับข้างหลังก็เหมือนมีเสียงคนเดินด้วยเหี้ยสวัสดีครับผมไม่ทราบนะครับผมว่าใครนะครับแอบทำอะไรอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับถ้าหากคุณเป็นคนจรนะครับผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับแต่โปรดแสดงตัวด้วยนะครับผมอย่าเอาหินปาหน้าผมนะครับแต่ถ้าหากเป็นบุคคลที่เข้ามาแล้วมีเจตนาไม่ดีเดี๋ยวผมขอวางกล้องแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงครับแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับผมเหี้ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะเมื่อกี้เสียงข้างหลังเลยครับแป๊บนึงนะแต่หากเป็นคนที่มีเจตนาไม่ดีไม่ว่าจะเข้ามากินบะหมี่หรือทำเหี้ยอะไรก็ตามตรงนี้เจ้าของเขาไม่อนุญาตนะครับไอ้สัตว์ไล่กูด้วยเฮ้ยไอ้ต๋อยมันล
ลอยมานะพี่ในไลฟ์ได้ยินเลยนะเสียงเหมือนคนเป็นสิบไล่กูไอ้เหี้ยเอ้าระวังด้วยนะพี่พวกมึงอะผิดไอ้สัตว์กูไม่ผิดกูเข้ามากูขออนุญาตเออไอ้เหี้ยแบบนี้ก็มีนะครับทุกๆคนเฮ้ยพี่ว่านะบางทีคนที่เขาเข้ามาขอหวยช่วงประมาณ6โมงเย็นทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยหรือตอนเย็นอ่ะถ้าเขาได้ยินเสียงแบบนี้กูว่าเขาสับตีนแตกเลยนะแล้วก็ล่ำลือถึงเรื่องผีเลยนะเนี่ยมีใครคิดเหมือนผมบ้างครับทุกๆคนสับแน่นอนพี่ถ้าเป็นคุณล่ะครับอุ๊ยเหี้ยล้มถ้าเป็นคุณล่ะครับแล้วคุณมานั่งเขย่าเซียมซีขอหวยสักประมาณทุ่มหนึ่งมากันสักประมาณ 4-5 คนเพราะคนเดียวคงจะไม่มีใครกล้านะครับแล้วมีเสียงแบบเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ครับตะโกนไล่คุณนะครับแล้วถ้าคุณออกไปคุณจะเล่าให้เพื่อนฟังว่ายังไงครับทุกๆคนเหมือนมีเสียงเดินลมเริ่มแรงขึ้นนะครับแต่เสียงที่ผมได้ยินไม่รู้ในไลฟ์ได้ยินหรือเปล่านะครับไม่ใช่เสียงใบไม้กระทบเพราะลมนะครับผมเป็นเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าเลยพี่ชายพี่สาวแป๊บนึงนะครับทุกๆคนถ้าเป็นคนนะครับถ้าเป็นคนไร้บ้านนะครับผมมีค่ายังชีพมาให้นะครับไม่ต้องแกล้งผมไม่ต้องหลอกผมนะครับถ้าเป็นคนนะไม่ใช่ผีนะทั้งเนื้อทั้งตัวผมเหลืออยู่ 2,000 ตอนนี้นะครับผมยังไม่ได้กดเงินนะครับสักขีพยานผมเยอะถ้าผมไม่ให้ผมหมานะครับผมคุณลุงคุณป้าพี่ชายพี่สาวผมเข้ามามอบค่ายังชีพ 2,000 บาทนะครับเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะแต่บอกตรงๆเมื่อกี้เสียงดังมาจากในศาลแป๊บนึงนะทุกๆคนในศาลเกิดอะไรขึ้นแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอเอากล้องก่อนไอ้เชี่ยเสียงดังมาจากในศาลครับทุกๆคนแป๊บนึงครับเอ้ากล้องเมื่อกี้เหมือนมีเสียงดังมาจากในศาลครับตัวอะไรวะโอ้ยเสียงเหมือนมันดังๆขึ้นเรื่อยๆครับเราพักเรื่องเสียงกันไว้ก่อนนะไหนๆผมก็ถือมาไกลแล้วนะครับขอสักหน่อยละกันนะครับผมนะตรงนี้ผมบอกเลยนะครับผมนะผมก็อตดราก้อนนะครับพูดคำไหนคำนั้นนะครับผมถ้าหากผมเขย่าด้วยไอ้สามของผมนะครับอันนี้นะครับผมถ้าผมเขย่าแล้วมันออกมา80หรือ08อีกด้วยความสัตย์จริงนะครับทุกๆคนผมจะเอารูปปั้นเจ้าแม่นะครับมาวางให้ณจุดๆนี้นะครับและรับรองนะเจ้าแม่จะได้ไปต่ออย่างแน่นอนนะครับแล้วคนอาจจะมาหาเจ้าแม่เยอะขึ้นนะแต่ถ้าเจ้าแม่สีสัวตาละก็ไม่รู้สินนะคุณล่ะครับคิดว่ามันจะออก8008เหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าเอ่ยเอาแล้วนะครับผมขอคอมเมนต์หน่อยนะครับทุกๆคนนะใจเย็นๆนะครับเพราะเสียงแบบนี้ผมบอกตรงๆนะครับผมตั้งแต่ที่ผมเดินเข้ามาเมื่อ1ชั่วโมงกับอีก45นาทีที่แล้วมีตลอดทางเสียงแบบนี้มีตลอดทางเลยครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับผมอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะครับเจ้าแม่ไม่ดูแลสถานที่เลยนะให้คนให้ผีมาอะไรกันมั่วซั่วไปหมดนะครับทุกท่านแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวต้องมีภาพประกอบนะครับนะต้องมีภาพประกอบทุกๆคนไม่มีการตะเตรียมหรือเตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่า
พร้อมนะครับทุกๆคนนะผมข้องใจครับนะมันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเจ้าแม่อยากได้รูปปั้นใหม่หรือเปล่าเจ้าแม่อยากจะไปต่อหรือไม่หรือเจ้าแม่อยากจะให้ศาลถูกทิ้งร้างแบบนี้นะครับมาแล้วครับทุกๆท่าน2อันเจ้าแม่อยากจะให้ศาลมันร้างแบบนี้ต่อไปหรือยังไงนะครับสถานที่เขากำลังจะมีการซื้อขายนะครับผมทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับทุกๆคนเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะครับ3 2หนึ่งอันแรกก่อนนะครับปิ้งเลขอะไรครับทุกๆคนอันนี้ไม่ได้มาให้หวยนะทุกๆท่านนะครับอันนี้ไม่ได้มาให้หวยนะครับบอกก่อนเลยนะครับผมนะแต่ผมข้องใจอันนี้เลขอะไรครับแล้วอันนี้ปิ้งเฮ้ยเหมือนไอ้สามอันที่ตกอยู่เลยว่ะไอ้เล็กแร่เจ้าแม่เล่นอะไรเนี่ยคล้ายๆ3อันที่ตกคราวที่แล้วนะครับนะผมขออีกทีนึงทุกๆคนนะขออีกทีนึงนะครับเขาบอกว่าเจ้าแม่ศักดิ์สิทธิ์และก็เฮี้ยนเจ้าแม่จะได้ไปต่อหรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าแม่นะไม่เกี่ยวกับผมนะครับนะไม่เกี่ยวกับผมนะครับนะคือสาเหตุผมบอกก่อนเลยนะผมบอกก่อนเลยครับผมเฉลยเลยนะคือ1เนี่ยทำไมผมต้องเขย่าเซียมซีทุกๆท่านรู้ไหมครับเพราะว่า1ผมข้องใจนะครับผม1ผมข้องใจกับครั้งที่แล้วนะครับและ2มีคุณลุงกับคุณป้าหลายๆท่านอยากจะเข้ามาณจุดนี้เขาบอกว่าเขาเคยเมื่อก่อนนะครับนะเมื่อเหตุการณ์เมื่อประมาณเป็นปีแล้วเขามาเขย่ากับเจ้าแม่ประจำแล้วเขาถูกเลยเลยผมก็บอกเฮ้ยจริงเหรอคุณป้าจริงเหรอคุณลุงพูดเป็นเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เชื่อเขาบอกจริงๆแต่หลังจากนั้นเขาไม่กล้าเข้ามาอีกเลยเพราะเขาบอกว่าเหมือนบางอย่างหลอกหลอนเขาไม่ใช่ตรงเจ้าแม่นะเจ้าแม่ไม่เคยหลอกใครนะอันนี้เจ้าแม่ใช่ป่ะเจ้าแม่เจ้าแม่ไม่เคยหลอกใครใช่บ่นะแต่บางอย่างหลอกหลอนเขาครับทุกคนเขาเลยให้ผมเข้ามาเขย่าแทนเขาผมก็เลยบอกโอเคคุณป้าอุตส่าห์ซื้อน้ำให้ผมงั้นเดี๋ยวผมจัดให้นะคุณป้าก็ดูไลฟ์อยู่ด้วยคุณป้าผมเขย่าให้คุณป้าแล้วนะนะคุณป้าเตรียมน้ำให้ผมอีกขวดนึงนะอ่ะเดี๋ยวผมขออีกทีนึงทุกคนแป๊บนึงนะครับนะแม่งเฟี้ยวว่ะแป๊บนึงนะครับผมเองก็อยากรู้เหมือนกันนะครับไอ้เหี้ยแม่งเหมือนกับคราวที่แล้วเฉยนะครับผมต่อนะครับทุกๆคนเอาแบบเห็นๆเลยนะครับนะเอาแบบเห็นๆเลยนะครับเอาแบบเห็นๆไปเลยครับเหลืออีกอันหนึ่งเหลืออีกอันหนึ่งมาแล้วครับผมอันนี้ไม่ใช่การให้หวยนะทุกท่านแต่คือการพิสูจน์บางสิ่งครับทุกๆคนครับทุกๆคนต้องไม่เชื่ออะไรบางอย่างแน่ๆครับผมไม่มีการเตรียมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะทุกๆคนเห็นกันอยู่นะครับเห็นกันอยู่นะครับอันแรกครับทุกท่าน3 2 1ปิ้งเซียมซีผมมีเกือบ40ก้าน30กว่าก้านนะครับมาเล่นกันเถอะเรามาเล่นกันเถอะเจ้าแม่แล้วเจ้าแม่อาจจะอยากได้รูปปั้นเจ้าแม่บอกว่าตอนนี้มีแต่สารแต่ไม่มีรูปปั้นมีแต่ไม้ตะเคียนเอาละครับทุกคนไอ้เล็กแร่ศูนย์มาครับศูนย์มาเฉยเลยครับทุกท่านแล้วอีกอันนึงคืออะไรแล้วอีกอันนึงคืออะไร3 2 1ไปพร้อมกันนะครับทุกคนปิ้ง
อ้าวคนละด้านนะไปอีกรอบนึง3 2 1ปิ้งถือว่าใกล้ถือว่าใกล้เคียงนะครับทุกท่านแต่ที่แน่ๆเจ้าแม่ไม่ได้รูปปั้นนะครับส่วนเจ้าแม่จะไปต่อหรือไม่ตรงนี้อีกไม่กี่วันรู้เรื่องนะรู้เรื่องว่าคุณลุงกับคุณป้าเขาจะยังไงนะครับผมป่ะต่อครับทุกๆคนไอ้สัตว์กูเขย่าเซียมซีทีเดียวเสียงคนหายเลยเฮ้ยเหี้ยเสียงมาจากข้างหลังเลยครับทุกๆท่านไอ้สัตว์อะไรวะแป๊บนึงนะทุกๆคนแป๊บนึงนะครับผมสวัสดีครับอาจจะเป็นมังกรคอมโมโดนะครับหรือไม่ก็กิ้งก่าอลาสก้านะครับผมเอ้าเมื่อกี้08จริงดิพูดเป็นเล่นไปครับ9หรือ8วะผมเองก็ไม่ได้ดูนะผมมองผ่านไลฟ์นะครับผมไม่รู้9ไม่รู้6อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเหี้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงเหมือนอารมณ์ประมาณใครเตะอะไรสักอย่างหนึ่งแบบลักษณะอย่างนี้นะครับทุกท่านก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นสัตว์อาจจะเป็นมังกรโคโมโดนะครับอุ้ยเหี้ยเสียงอะไรวะทุกๆคนครับเตือนผมหน่อยนะครับผมเอาไอ้3ไว้นี่ก่อนนะครับผมหุ้ยมีเสียงอะไรบางอย่างอยู่แถวๆนั้นครับหุ้ยแป๊บนึงนะครับผมหุ้ยเหี้ยไอ้สัตว์โคตรเฟี้ยวเลยว่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องเลขนะครับผมนะใครตาดีช่วยผมดูหน่อยนะครับมีคนอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกคนเสียงลมส่วนเสียงลมนะครับแต่เหมือนมีเสียงวิ่งเฮ้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนเมื่อกี้เหมือนมีเสียงวิ่งครับแป๊บนึงนะครับเ
มีคนอยู่ไหมครับอินฟราเรดก่อนดีกว่านะครับทุกๆท่านแป๊บนึงนะทุกๆคนผมปิดไฟก่อนนะครับไอ้เหี้ยโคตรมันเลยว่ะโอ้อินฟราเรดที่โล่งจะเสียเปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าทั้งปูนทั้งอาคารนะครับแม่งคลายความร้อนหมดเลยเฮ้ยอะไรอ่ะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนเบื้องหน้าผมเหมือนเป็นอะไรบางอย่างนะครับไอ้เหี้ยหายไปแล้วเฮ้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนผมยังไม่ขยับกล้องไปไหนนะครับแป๊บนึงนะครับแถวๆนี้ครับแถวๆนี้ครับทุกๆคนเฮ้ยไอ้เหี้ยโคตรเฟี้ยวเลยว่ะอย่าบอกว่าเป็นเจ้าแม่นะแต่วันนี้เราทีมเดียวกันนะเจ้าแม่ผมทีมเดียวกับคุณลุงคุณป้าเพราะฉะนั้นคืนนี้ผมก็ทีมเดียวกับเจ้าแม่เช่นกันเฮ้ยเดี๋ยวผมส่องอีกทีนะทุกๆคนมันไม่น่าจะเร็วไปกว่ามันไม่น่าจะเร็วได้ขนาดนั้นนะครับผมไอ้เหี้ยโคตรฮาเลยว่ะไอ้สัตว์ตรงนี้แหละครับที่ไลฟ์ผมตัดทุกคนครับจุดนี้เลยครับที่ไลฟ์ผมตัดคราวที่แล้วไอ้สัตว์มึงมาใหม่ไอ้เล็กแร่นะอาถงอาถันเหี้ยอะไรเจ้าของเขาไม่ปลื้มนะสถานที่แบบนี้ไม่ควรจะมีอาถรรพ์นะครับทุกๆคนเอาใหม่ครับผมปิดไฟก่อนคือถ้าเป็นคนมันจะเป็นสีแดงเลยนะครับทุกๆท่านนะครับผมเอาใหม่แป๊บนึงนะครับทุกๆคนจูนก่อนจูนเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนไอ้สัตว์เปิดไฟเหมือนเสียงวิ่งด้วยครับแป๊บนึงปึ๊บอ้าวไอ้ยี่อย่าหายแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับทุกๆคนเฮ้ยสัตว์เดี๋ยวถ้าเป็นคนมันเล่นยงเล่นยานะกูใส่เลยนะ3 2 1ฮึบไอ้สัตว์ออกรูนี้เปล่าวะโหไม่น่าจะออกได้นะรูเล็กนิดเดียวนะครับผมเหมือนคนนั่งอยู่เลยครับเมื่อกี้เหมือนคนนั่งยองๆเลยนะครับหูยอุ้ยแม่งโคตรน่ากลัวเลยครับทุกคนห้องอะไรวะเนี่ยหึเฮ้ยอินฟราเรดต่อดีกว่าครับทุกๆท่านปิดไฟแป๊บนึงนะครับทุกๆคนปิดไฟแป๊บนึงนะครับผมเฮ้ยไอ้เหี้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนไอ้สัตว์ทิศไหนแล้ววะแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะครับ
อุ้ยทุกคนครับตรงนี้ถ้าเดินไม่ดีนี่อุบัติเหตุทุกเมื่อเลยนะครับใครอ่ะจุดนี้นะครับที่เขาล่ำเขาลือนะครับผมแป๊บนึงนะทุกคนกูปิดไฟก่อนดีกว่าเฮ้ยเชี่ยทุกคนครับแป๊บนึงนะครับตดครับเฮ้ยเชี่ยไอ้หนามเข้าตาแป๊บนึงครับอะไรอยู่ข้างหน้ากูวะอ๋อใบไม้แป๊บนึงนะครับผมโอ้เมื่อกี้หนามเข้าตาเลยครับไอ้เชี่ยโคตรมันเลยว่ะเหมือนกำลังหา RC กันอยู่เลยนะครับตอนนี้หึทุกคนได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งไหมครับเมื่อกี้ได้ยินไหมครับเมื่อกี้เสียงเหมือนคนวิ่งเลยเหี้ยโคตรมันเลยว่ะแป๊บนึงนะครับผมแป๊บนึงนะครับทุกคนเมื่อกี้เสียงเหมือนคนวิ่งเลยครับมีใครได้ยินเหมือนผมบ้างครับอุ้ยดูไม่รู้เรื่องเลยวูบวาบเลยสัตว์ใครจุดไฟอยู่หน้ากูวะแป๊บนึงนะครับทุกคนขอเปิดไฟก่อนนะครับผมเชี่ยอะไรวะเฮ้ยใครอ่ะสัตว์มีถุงเชี่ยอะไรไม่รู้ครับทุกคนเฮ้ยมีหมอนข้างเฉยเลยมีหมอนข้างด้วยครับทุกคนอุ้ยต้นอะไรวะแม่งน่ากลัวว่ะหูยบรรยากาศแม่งโคตรได้เลยครับมืดมากครับทุกคนหูยตรงนี้เดินไม่ดีผมไม่เดินดีกว่านะครับตรงนี้อันตรายมากนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวกิ้งตกลงไปนะครับงานหยาบเลยนะครับผมมันเป็นเหมือนบ่อน้ำขนาดใหญ่ครับทุกท่านเราอยู่ไกลๆบ่อน้ำก่อนนะครับโอ้ยแม่งเหมือนมาอีกโลกนึงเลยครับทุกๆคนพี่ชายมีคนอยู่ไหมครับด้วยความเคารพนะครับผมหากว่าเป็นคนไร้บ้านนะครับไม่มีที่พักพิงนะครับตรงนี้ผมมาดีนะครับผมไม่ใช่คนรวยนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเงินสดติดตัวอยู่ 2,000 นะครับผมพี่ชายออกมาดีๆนะครับไม่เล่นไม่แกล้งไม่ใช้กำลัง
อะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วผมจะรีบไปแล้วผมจะบอกคุณลุงกับคุณป้านะครับว่ามีคนไร้บ้านอยู่ณจุดนี้นะครับผมต่อไปจะได้ไม่มีใครเข้ามากวนพี่ชายไม่มีใครเข้ามากวนคุณนะครับผม ดีกว่าให้คนเชื่อว่าเป็นเรื่องผีสางนะครับเพราะเจ้าของที่เขาไม่ปลื้มนะครับพอจะขายก็ขายไม่ได้นะครับล่ำลือถึงอะไรพี่ชายใช่พี่ชายหรือเปล่าที่แกล้งคนน่ะนะแต่ถ้าเป็นผีไอสัตว์มานะครับแต่ถ้าเป็นคนนะครับผมมาค่ายังชีพมาให้นะครับผมโหเหี้ยแม่งน่ากลัวว่ะทุกคนทำเป็นเล่นไปแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขอวางกล้องก่อนดีกว่านะครับเผื่อบวกแป๊บนึงนะทุกท่านสัตว์แต่ถ้าเป็นขี้ยานะมึงมันแน่นะครับโอ้โหทุกคนครับไอ้เหี้ยเพิ่งเห็นแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงครับทุกคนไอ้เล็กแล่แป๊บนึงนะครับพี่น้องทุกคนครับผมรู้แล้วครับผมว่าที่มานะครับของเรื่องผีทั้งหมดทั้งมวลที่ล่ำลือกันมานานแสนนานแม่งคืออะไรนะครับกับผีสุดทางป่าครับทุกคนไอ้เหี้ยไอ้สัตว์พากูขึ้นเลยแป๊บนึงนะครับทุกท่านนะไอ้หมอนข้างนี่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมไปไหนแล้ววะนี่ครับทุกท่านนี่ครับผมขวดนี้นะครับเหมือนถูกปิดและตากแดดไว้น่าจะประมาณเป็นอาทิตย์นะครับผมไอ้น้ำถึงระเหยเกาะข้างในขึ้นได้ขนาดนี้นะครับน่าจะเป็นอาทิตย์อยู่นะครับผมหมดเลยครับขวดไม่ใหม่ไม่เก่านะครับน่าจะไม่ถึงอาทิตย์นะครับผมน่าจะประมาณไม่ถึงอาทิตย์ครับทุกๆคนโหเฮียโคตรเฟี้ยวเลยว่ะนี่ก็ขวดน้ำนะครับผมโอ้โหแจ็คพอตครับไอ้เฮียโคตรเก่าเลยครับทุกๆคนในที่สุดนะครับผมก็รู้ความจริงแล้วว่าไอน์สไตน์เคยมาที่นี่จริงๆครับผมเพราะผมเจอกับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับผมน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแรงปั๊มลมระดับน้ำนะครับผมนะใช้วัดพลังปอดนะครับไอสัตว์เอ้ยยังขังแม่งต่อคู่ด้วยนะครับผมแม่งโบคู่ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์โบเดียวเอาให้รอดก่อนไอ้เล็กแร่เหมือนมีความอุ่นๆนะครับนะแป๊บนึงไอ้สัตว์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมึงไปนู่นก่อนไอ้เหี้ยสัตว์คันนี้แหละมึงชัดเจนแล้วนะมึงกับกูชัดเจนแล้วนะมึงกับกูชัดเจนแล้วล่ะ
ไอสัตว์หลอกคนนะแป๊บนึงนะครับทุกๆคนเดี๋ยวผมหาร่องรอยเพิ่มโอ้ยเหี้ยฟอยเต็มเลยครับทุกๆคนอุปกรณ์เสพเต็มพื้นเลยครับไอ้เหี้ยฟินด้วยแดกถั่วกันต่อหือเอ้าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยวอผมอยู่ไหนวะวอแม่งอยู่ตรงศาลอีกหือฟอยเต็มเลยครับถึงว่านะครับผมโอ้นี่ไอ้เหี้ยแดกกันเพลินเลยนะครับมีปลากระป๋องด้วยมึงชิลมากเลยนะใครอ่ะไอ้สัตว์เสียงวิ่งเลยแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับผมเฮ้ยเจอตัวกูจับส่งเจ้าหน้าที่เลยนะแป๊บนึงครับทุกคนเฮียแม่งพาขึ้นเลยครับโหนี่ไงทุกคนถุงน้ำแข็งยังอยู่นี่เลยถุงน้ำแข็งยังอยู่นี่เลยครับไอสัตว์ฟินด้วยแดกทัวตดแข่งกับกูเปล่าฮะไอเหี้ยแป๊บนึงนะครับทุกคนนี่มีรองเท้าด้วยครับรองเท้าผู้หญิงด้วยหูยแม่งสัตว์เอ้ยแป๊บนึงนะไอสไตล์ใช่ไหมไอสไตล์แป๊บนึงนะไอสไตล์แป๊บนึงไอสไตล์ไอสัตว์แป๊บนึงนะครับทุกท่านแป๊บนึงครับผมนะฮึบไอสไตล์ใช่ไหมสัตว์มาไอสไตล์สัตว์เอ้ยนะไอสไตล์เหรอไอสไตล์เหรอหึไอสไตล์ไอสัตว์ไหนออกมาดินะหึไอ้สัตว์เอ้ยสัตว์ไอ้เหี้ยหลอกคนคนถึงไม่เข้ามานะครับนะทุกคนครับชาวบ้านบางกลุ่มนะครับอยากจะเข้ามาเพื่อที่ไอ้เหี้ยไม่มีคนเฉยเลยไอ้สัตว์เสียงวิ่งมาถึงกำแพงแล้วหายไปยังไงเนี่ยอุ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแป๊บนึงนะครับไอ้สัตว ผมเชื่อเลยครับทุกท่านนะครับแป๊บนึงนะครับผม ที่นี่นะครับผมเป็นสถานที่ที่เอาไว้กบดานของกลุ่มคนบางกลุ่มจริงๆเพราะมีร่องรอยแล้วก็หลักฐานทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมการมาในครั้งนี้ของผมไม่ได้ต้องการที่จะมาหาตัวมันให้เจอเพราะถ้าผมใช้คนสัก50คนหรือ100คนผมก็หามันไม่เจอเพราะตรงนี้400ไร่นะครับตอกซอกซอยเต็มไปหมดแต่สิ่งที่ผมมา
คำตอบที่ผมอยากได้นะครับผมนั่นก็คือหลักฐานประกอบสมทบพวกนี้เพราะแค่นี้ผมก็อตดราก้อนนะครับก็สามารถที่จะสรุปได้แล้วว่าทั้งหมดทั้งมวล นะครับของเรื่องผีสุดทางป่ามันคืออะไรนะครับเสียงป่าเสียงคนวิ่งไล่เสียงตะโกนไอสัตว์ที่อย่างเงี้ยละเงียบหมดเลยนะเงียบหมดเลยครับทุกๆคนได้ยินไหมครับไอสัตว์เมื่อกี้แหมตอนกูอยู่ตรงศาลละเจียวเจ้ากันเลยที่อย่างงี้แม่งเงียบหมดแล้วครับนะผมฟันธงนะครับได้เลยนะครับผมว่าที่นี่นะครับสาเหตุที่ทำไมเขาถึงต้องหลอกคนนะครับก็เพราะเขาต้องการที่จะสร้างอาณาเขตและเขาไม่ต้องการให้ใครก็ตามเข้ามาในบริเวณนี้ทั้งสิ้นเพราะอะไรตรงนี้ผมไม่ต้องพูดแล้วนะครับที่เหลือคุณคือผู้ตัดสินนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็มีคำตอบนะครับให้กับคุณลุงคุณป้าแล้วแต่ผมบอกคำเดียวนะครับทุกๆคนถ้าตอนที่ผมจบไลฟ์แล้วนะครับแล้วผมเดินกลับนะแล้วถ้าผมเจอไอ้สัตว์พวกนี้นะครับไม่ว่าจะกี่คนก็ตามมึงรู้จักแน่ไอ้เหี้ยนะครับเสียงคนหายไปหมดแล้วครับทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับถือว่าการกระทำของผมความบ้าของผมและสิ่งที่ผมทำทั้งหมดนะครับผมระยะเวลาก็2ถึง3ชั่วโมงคำตอบที่ผมได้ผมเชื่อเลยว่าชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะเคยมีคนคิดจะมาสำรวจตอนกลางวันนะอย่าคิดนะครับว่าทำไมไม่มาสำรวจกลางวันเคยมีคนคิดจะมาสำรวจแล้วเขาก็ทำแบบนั้นจริงๆแล้วเขาก็โดนบางสิ่งไล่ตะเพิดออกมาทั้งๆที่เขามากัน 7-8 คนทุกๆท่านนะผมจึงเลือกเข้ามาคนเดียวและเข้ามาลำพังตอนกลางคืนจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับทุกๆคนนะต้องงานย่องถ้าเออกระเลิกเมื่อไหร่ล่ะไอสัตว์วงแตกนะไก่ตื่นมันต้องแบบนี้นะครับถ้าจะจับไก่ต้องจับตอนแม่งหลับครับทุกๆคนวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ทั้งหมดในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือเป้าหมายหากคุณทำอะไรก็ตามนะครับแล้วคุณมีเป้าหมายรับรองสักวันหนึ่งนะครับคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมเพราะเป้าหมายมันจะทำให้คุณเรียนรู้ถึงวิธีและวิธีที่จะเดินไปถึงจุดแห่งความสำเร็จนั่นเองนะครับผมและถ้าคุณมีเป้าหมายคุณก็จะตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกเพราะมันจะทำให้คุณเสียเวลาและหลังจากนี้ผมปฏิญาณแล้วนะทุกคนถ้าผมเดินออกไปนะครับและถ้าผมเจอไอสัตว์พวกนั้นแม้แต่คนเดียวนะมึงรู้จักนะผมเข้ามานะครับคนเดียวผมมีสติผมเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต่อให้แม่งมี50คนผมก็ไม่กลัวนะครับผมนะมาไอสัตว์นะส่วนเนื้อหาของความรุนแรงตรงนี้ไม่ขอเผยแพร่นะครับเพราะว่าเด็กและเยาวชนดูเยอะนะครับผมน้องๆหลานๆที่กำลังดูอยู่นะครับจงอยู่ในดุลยพินิจของผู้ปกครองแล้วเห็นไหมครับทุกๆคนว่าสถานที่อาโคจรแบบนี้ไม่สมควรนะครับที่จะเข้ามาทั้งสิ้นนะครับผมเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับผมสถานที่รกร้างผู้ใหญ่เคยสอนเด็กๆว่าอย่าเข้าไปนะมันไม่ดีมันมีโจรมันมีงูเห็นไหมครับน้องๆหลานๆเห็นไหมครับว่าอะไรรอน้องๆหลานๆอยู่เพราะฉะนั้นอย่าทำตามอย่าไปเป็นดีที่สุดนะครับผมเชื่อผู้ใหญ่เถิดจะเกิดผลวันนี้ผมก็อตดราก้อนขอตัวไปก่อนนะทุกๆคนนะยังมีความหลั่นล้าบางสิ่งรอผมอยู่นะครับผมนะสัตว์นะแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับทุกๆคนผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ See you again นะส่วนไอสัตว์พวกนี้บ๊ายบายครับ